ณวงเวียนหน้าสวนศรีเมืองจังหวัดระยองแต่เดิมเป็นวงเวียนกระถางต้นไม้ขนาดเล็กทำให้บทบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่จนเกิดการเฉี่ยวชนบ่อยครั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขโดยทำเป็นวงเวียนที่มีขนาดเหมาะสมตีเส้นทางม้าลายและติดตั้งป้ายเตือนทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ค่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลในช่วงโมงเร่งด่วนตรงนี้เป็นจุดที่จราจรนี่แออัดมากหลังจากที่มีการสร้างวงเวียนได้เสร็จแล้วเราได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากและจากนั้นมาจากสถิติที่เรามีการเก็บข้อมูลไม่พบว่ามีการเกิดเหตุอีกเลยสถิติเป็นศูนย์ขับรถทุกครั้งคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด